โอเคครับครั้งที่แล้วเราจบด้วยตัวเรื่องของกระแสแล้วก็ตัวแรงดันเนาะนิยามที่มาที่ไปวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของตัวกำลังงานทางไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของไอตัว passive convention คือการกำหนดทิศทางของกระแสและแรงดันนะครับของตัวที่เป็น passive เนาะเราจะได้ทำความเข้าใจได้ว่าไอตัวเนี้ยมันแล้วจริงๆตรงเนี้ยมันสัมพันธ์กับตัวเรื่องของกำลังไฟฟ้านั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนที่เราเรียนมานะครับอันแรกคือเราเรียนเรื่องของกระแสนะครับกระแสก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของประจุต่อเวลาเนาะเพราะนั้นหน่วยใน SI ก็คือประจุหน่วยก็จะเป็นคูลอมต่อนะครับวินาทีนะครับหรือเราให้เกียรติแก่ผู้คิดค้นก็คือเราใช้เป็นแอมแปร์นะครับเพราะนั้นหน่วยกระแสก็จะนิยมคือจะใช้เป็นแอมแปร์ในขณะที่แรงดันหรือสักไฟฟ้าเนี่ยมันคืออะไรครับมันก็คืองานที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายประจุนะครับหรือว่างานที่เกิดจากการทำให้ประจุลบนะครับเคลื่อนเข้าไปอย่างที่ขั้วลบของแบตเตอรี่หรืออะไรก็ตามนะครับทีนี้หน่วยของตัวนี้ก็คืออะไรครับงานก็คือมีหน่วยเป็นจูลนะครับประจุก็คือมีหน่วยคูลอมนะครับจูลเปอร์คูลอมหรือเราให้เกียรติก็คือเราใช้หน่วยเป็นโวลต์เหมือนเดิมนะทีนี้พอเรารู้แรงดันกับกระแสเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราจะหาต่อมาก็คือเรื่องของกำลังทางไฟฟ้านะครับกำลังทางไฟฟ้าคืออะไรกำลังไฟฟ้าคือTime rate of supplying or receiving power มันก็คืออัตราส่วนของการทำงานต่อหน่วยเวลาเนาะนะครับทีนี้มันจะเป็น supplying คือเป็นตัวจ่ายหรือ receiving หรือคือเป็นตัวรับพลังงานเดี๋ยวเราไม่นิยามต่อไปอีกนะครับนะเพราะงั้นกำลังไฟฟ้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นอัตราส่วนที่งานต่อเวลาหรือถ้าเราเขียนความสัมพันธ์ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็คืองานต่อเวลาเนาะงานทำงานต่อเวลานะครับเพราะนั้นหน่วยของมันของ power จริงๆหน่วยเป็น SI จริงๆก็คืออะไรครับงานคือหน่วยเป็น joules นะครับเวลาก็คือหน่วยเป็นอะไรครับ second นะครับแต่เราให้เกียรติผู้คิดค้นเหมือนเดิมเพราะนั้นงานไอ้กำลังงานก็จะมีหน่วยเป็น watt watt หรือตัวย่อเป็น watt James Watt นั่นเองนะครับทีนี้จากสไลด์ที่แล้วเนี่ยเราจะพบอะไรครับเราจะพบว่าแรงกระแสเนี่ยมันคือ d อะไรครับอัตราการเปลี่ยนแปลงของประจุต่อเวลานะครับแล้วก็ v ก็คือการเคลื่อนที่ของประจุนะงานนี่ครับเพราะนั้นเราจะแทนค่า d work by dt ด้วย d work by dq คูณกับ dq by dt นะครับ d work by dq มันก็คืออะไรครับแรงดัน dq by dt ก็คืออะไรครับคือกระแสเพราะนั้นกำลังงานที่เกิดขึ้นก็คืออะไรครับแรงดันคูณกระแสหรือกระแสคูณแรงดันสลับที่ได้เนาะนะครับหรือถ้าผมสเปซิฟิกไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เรียนเรื่องเราจะพูดถึงไฟฟ้ากระแสตรงก่อนนะครับถ้าเราพูดถึงไฟฟ้ากระแสตรงง่ายๆก่อนเลยกำลังงานก็เท่ากับอะไรครับ I คูณ V หรือ V คูณ I นะครับหน่วยก็คือเป็นวัตต์นั่นเองนะเดี๋ยวต่อจากนี้เราค่อยพูดกันถ้าเราพูดถึงเรื่องของความต้านทานแล้วเดี๋ยวมันจะมีความสัมพันธ์ต่อจากตรงนี้อีกเนาะแต่ในเบื้องต้นก่อนก็คือกำลังงานก็จะเท่ากับกระแสคูณกับแรงดันทีนี้ไอ้กระแสกับแรงดันเนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่ครั้งที่แล้วที่เราพูดถึงคือเราสามารถเขียนทิศทางของกระแสหรือขั้วของแรงดันเนี่ยได้หลายแบบนะครับหรือในที่นี้ถ้าเรามี I กับ V เพราะเราจะสามารถเขียนได้2แบบหลักๆนะครับก็คือแบบที่1ก็คือกระแสไหลเข้าแล้วก็เขียนเครื่องหมายคือบวกที่กระแสไหลเข้านะครับอีกแบบนึงก็คือกระแสไหลเข้าขั้วที่ไหลเข้าคือเป็นเครื่องหมายลบเนาะต่างกัน2อันเนาะนะครับนะหรือเรามองงี้ก็ได้กระแสไหลออกมีเครื่องหมายเป็นลบกระแสไหลออกเป็นเครื่องหมายเป็นบวกก็ได้นะครับแต่ในที่นี้นะครับเขาจะนิยามก็คือกระแสไหลเข้ามีเครื่องหมายเป็นบวกกระแสไหลเข้ามีเครื่องหมายเป็นลบ2อันนี้ต่างกันยังไงนะครับตามนิยามเราเรียกว่าอะไรครับ passive notation เราเรียกว่า passive notation นะครับคือสัญลักษณ์ที่บอกว่าเป็นอุปกรณ์ passive นั่นเองนะครับอุปกรณ์ passive เขาจะนิยามสัญลักษณ์ก็คือ1กระแสไหลเข้าให้เครื่องหมายที่ไหลเข้าเป็นบวกจำไว้นะครับกระแสไหลเข้าเครื่องหมายเป็นบวกทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผลของการคูณ I กับ V ซึ่งเรามันคือ power ถูกไหม I กับ V เนี่ยนะครับมันคือ power นะทีนี้มันอยู่ที่ว่าผลคูณของ I กับ V เนี่ยมันเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับโดยปกติไม่ใช่โดยปกติถ้าผลของ power เป็นบวกนะครับถ้าเรากำหนดตามทิศทางนี้เพราะนั้นอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ passive แน่นอนส
ซึ่งอุปกรณ์แพสซีฟนะครับกำลังงานที่อยู่ในอุปกรณ์แพสซีฟนะครับในที่นี้จะพูดง่ายๆความกำลังงานที่ความต้านทานจริงๆอุปกรณ์แพสซีฟมีหลายตัวแต่ว่าหนึ่งที่เราจะเรียนคือความต้านทานกำลังงานที่เกิดขึ้นที่ความต้านทานเนี่ยนะครับมันมีค่าเป็นบวกเนี่ยคำว่าค่าเป็นบวกถ้าเราเฉพาะเจาะจงออกไปเลยเนี่ยเราจะเรียก power ตัวนั้นว่าเป็นกำลังงานที่รับนะครับที่รับนะครับจากรับจากตัวเป็นพลังงานกำลังงานรับนะครับที่เกิดขึ้นในความต้านทานหรือเราจะมีคำอีก2คำเช่นก็คือเป็น power ที่มัน absorb คือดูดซับด้วยตัวต้านทานหรือ dissipate หรือสูญเสียไปกับตัวต้านทานนะครับเราจะเรียกตัวนี้ว่ามันเป็นกำลังงานทางไฟฟ้าหรือว่ากำลังไฟฟ้านั่นเองเนาะนะครับในขณะที่อีกกรณีนึงก็คือกระแสอะไรเข้านะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์เครื่องหมายตัวนี้เป็นลบเพราะนั้นลักษณะการไหลเข้านี้เราจะเรียกว่ากำลังงานที่มันอะไรครับถูกจ่ายออกมานะครับทีนี้เราต้องไปดูว่าไอ้กระแสในการกำหนดอย่างเงี้ยนะครับถ้ากำลังงานเป็นบวกเป็นลบมันหมายถึงอะไรนะครับแต่สิ่งที่ผมจะบอกตอนนี้คือเพื่อให้เราทำความเข้าใจนะครับเราจำแค่อันเดียวก็ได้ก็คือกรณี passive convention เนี่ยก็คือว่ากระแสไหลเข้ามีเครื่องหมายเป็นบวกนะครับถ้าผลคูณของกระแสกับแรงดันมีค่าเป็นบวกเราจะบอกได้เลยว่าอุปกรณ์ตัวนั้นมันเป็นอุปกรณ์ passive เนาะแต่ถ้าเรากำหนดทิศทางอย่างนี้แล้วกำลังงานที่มันเกิดขึ้นมีค่าเป็นลบแสดงว่าอุปกรณ์ตัวนี้ไม่ใช่อุปกรณ์ passive มันเป็นอุปกรณ์แบ่งจ่ายหรือว่า supply นั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะเพื่อทำความเข้าใจแต่สิ่งที่อยากให้จำในเบื้องต้นนี้ก่อนคือการกำหนดทิศทางของ passive conversion ก็คือกระแสไหลเข้าเครื่องหมายเป็นบวกเนาะโอเคอันนี้ก็สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับกระแสไหลเข้านะครับแล้วก็มีขั้วของแรงดันเป็นบวกนะเราจะเรียกว่า passive notation นะครับหรือว่ากำลังงานที่สูญเสียหรือกำลังงานที่รับนะที่เกิดขึ้นกับ element นะครับในที่นี้อาจจะเป็นตัวต้านทานนะครับส่วนในขณะที่การกำหนดทิศทางกระแสไหลเข้าแล้วมีสับไฟฟ้าหรือขั้วไฟฟ้าเป็นลบเนี้ยเราจะเรียกว่ากำลังงานที่จ่ายออกมานะครับจาก element หรือว่า power supply นั่นเองหรือว่าแบตเตอรี่ก็ได้นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับจากกฎอนุรักษ์พลังงานนะครับ energy conservation นะครับในวงจรใดๆก็ตามนะครับกำลังงานที่จ่ายออกไปกับพลังงานที่รับได้เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากันเนาะอันนี้ผมเขียนผิดไปนิดนึงนะครับแป๊บนึงนะผลรวมของกำลังงานที่รับเดี๋ยวแป๊บมันเขียนกับภาษาไทยมันไม่ตรงกันกับภาษาอังกฤษไม่ตรงกันโอเคให้มันตรงกันจริงๆมันสลับได้นะแต่ว่าอันนี้ให้มันตรงกันคือกำลังงานที่มันรับเนี่ยหมายถึงอย่างเช่นความต้านทานเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับสังเกตไหมครับ power จะมีค่าเป็นบวกจะมีค่าเท่ากับลบของ power ที่จ่ายมาจาก power supply นะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างว่าเราจะทำความเข้าใจกับเรื่องของ passive notation กับกำลังงานได้ยังไงนะครับกำลังไฟฟ้าอะนะครับแรกก่อนเลยเขาบอกว่าข้อ A ถามว่ามีอุปกรณ์ใดใน A B C D เนี่ยที่จ่ายพลังงานคือซัพพลายคือจ่ายกำลังงาน12วัตต์นะครับคำว่าจ่ายกำลังงานนั่นหมายความว่าถ้าเราคิด power นะเอาโอเคเราคิด passive notation ก่อน passive notation นะ passive notation ก็คือกระแสไหลเข้าตรงนี้นะครับแล้วมีขั้วเป็นอะไรครับขั้วบวกเกิดขึ้นเนาะถ้าผลคูณตรงเนี้ยนะครับ I กับ B ตัวนี้ออกมาเป็นบวกแสดงว่าอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ passive อุปกรณ์ passive คือไม่จ่ายกำลังงานนะครับเราจะเรียกตัวนี้คือมันจะ absorb พลังงานเนาะหรือมันจะ receive พลังงานนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราผลคูณในกรณี passive convention เนี่ยแล้วได้บวกออกมาอย่างเงี้ยนะครับบอกได้เลยว่าตัวนั้นเป็นอุปกรณ์ passive ไม่ใช่อุปกรณ์จ่ายพลังงานนะผมอาจจะพูดงงๆนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างจะเข้าใจโอเคตอนนี้กระแสไหลเข้าเห็นไหมครับกระแสไหลเข้า3แอมป์นะครับเข้ามาขั้วบวกแสดงว่ามันมีการกำหนดแบบ passive ละ passive convention ละเพราะนั้นเอา power ที่เกิดขึ้นเนี่ย PA ที่เกิดขึ้นก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับเอา3คูณกับ4เลยได้เท่าไหร่ครับ12วัตต์เนาะ
สังเกตไหมครับถ้า12วัตต์นั่นหมายความว่าผลคูณจากการกำหนดตามทิศทางของ passive notation แล้วมันได้เป็นบวกแสดงว่าอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ passive คือจ่ายซัพพลายไหมครับไม่ซัพพลายคือแอบซอร์บพลังงานนะถ้าเราพูดง่ายคือเป็นความต้านทานนั่นแหละนะครับดู PB คือ P ข้อ B นะครับเห็นไหมครับกระแสอะไรเข้า6แอมป์นะครับกำหนดทิศทางไม่เป็นตามอะไรครับ passive notation แต่เราหากำลังงานได้เลยครับคือ6แอมป์คูณกับทิศทางมันของแรงดันคือลบ2เราอ้างอิงตาม passive notation เพราะนั้นตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับลบ12วัตต์เนาะเพราะฉะนั้นผลคูณของตัวนี้มีค่าเท่ากับลบ12วัตต์นะครับนั่นหมายความว่าอุปกรณ์ตัวนี้เป็นไงครับมันคือ supply นั่นเองถ้าใครจะจำอีกอย่างหนึ่งก็ได้เห็นไหมครับถ้าเครื่องหมายของมันเนี่ยถ้าเป็นอุปกรณ์ supply เนี่ยมันจะไหลออกจากขั้วบวกกระแสเห็นไหมเราต้องดูเครื่องหมายด้วยนะถ้าเป็นเครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับมันก็จะไหลออกไปนะครับPC นะครับถ้าเราดูตาม passive notation นะครับกระแสถ้าเราเอาอย่างนี้ก็ได้ไม่รู้ว่าจะอธิบายแล้วมันจะงงขึ้นไหมแล้วกับกระแสทิศทางเครื่องหมายก็จะมีค่าเป็นลบเพราะนั้นอันนี้คือการกำหนดตามอะไรครับ passive อะไรครับ notation นะครับเพราะนั้นลบ2คูณกับ6นะครับก็ได้เท่าไหร่ครับลบ12วัตต์นะครับลบ12วัตต์เพราะนั้นอันนี้ก็เป็นอะไรครับก็เป็นซัพพลายเหมือนกันนะเพราะกำลังงานออกมาเป็นลบเนาะในขณะตัวนี้เห็นไหมครับกระแสอะไรเข้าเครื่องหมายบวกกระแสอะไรเข้าเครื่องหมายบวกนะครับเพราะนั้น PD ก็เท่ากับ4คูณ3ก็เท่ากับ12วัตต์แสดงว่าอันนี้ก็คือกลายเป็นอะไรครับเครื่องหมายมันบวกแสดงว่าตัวนี้มันเป็นอะไรครับ receive นะครับหรือ absorb นั่นเองเพราะนั้นเขาถามว่าข้อ A ข้อไหนคือเป็นแหล่งจ่าย12วัตต์เพราะนั้นคำตอบก็คือข้อ B กับข้อ C นั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวเพราะนั้นข้อ A เนี่ยเฉลยคืออะไรครับข้อ A เขาถามว่าอุปกรณ์ไหนที่จ่ายไฟจ่ายกำลังงาน12วัตต์เพราะนั้นคำตอบคือรูปข้อ B นะรูปข้อ B นะครับรูปข้อ B กับข้อ C นั่นเองนะครับข้อ B เขาถามว่าแล้วรูปไหนอุปกรณ์ตัวไหนที่มันแอบสอบแอบสอบก็คือเป็นอุปกรณ์ passive เพราะนั้นกำลังงานตาม passive conversion ก็คือมีค่าเป็นบวกกระแสอะไรเข้ามีค่าเป็นบวกเพราะนั้นอันนี้คือรูป A กับรูป D เนาะนะครับข้อ C ทีนี้ก็ถามว่าค่ากำลังงานที่รับได้เนี่ยหรือว่า receive หรือ absorb เนี่ยกับอุปกรณ์ B มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะอุปกรณ์ B เราจะพบว่าอุปกรณ์ B เนี่ยมันเป็นแหล่งจ่ายถูกไหมอุปกรณ์ B เป็นแหล่งจ่ายเพราะนั้นอันนี้อย่างที่ผมบอกคือถ้าเราคิดตาม passive notation เนี่ยนะครับเพราะนั้นกำลังงานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะต้องมีค่าเป็นลบเพราะว่ามันเป็น supply เพราะนั้นตัวนี้ก็ได้เท่ากับลบ12โวลต์ลบ12วัตต์นะครับในทำนองกลับกันนะครับเขาถามว่าแล้วอุปกรณ์ B เนี่ยจ่าย power ออกมาเท่าไหร่ power delivered นะ deliver มาเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นมันเป็น supply อยู่แล้วถ้าเรามองเป็น deliver นะครับว่าจ่ายเท่าไหร่เพราะนั้น power ก็คือเป็นบวก12วัตต์นะครับนะคือถ้าจ่ายออกไปเท่าไหร่คือมีค่าเป็นบวกนะครับแต่ถ้าบอกว่า receive หรือ absorb เท่าไหร่ตาม passive notation ก็จะมีค่าเป็นลบเนาะคือปกติเราจะใช้ตัว passive notation เป็นหลักนะครับ passive notation เป็นหลักเพราะนั้น notation เพราะนั้นกำลังงานที่มีค่าเป็นลบนั่นหมายความว่ากำลังงานจากตัวแหล่งจ่ายเนาะกำลังงานที่เป็นบวกก็คือกำลังงานที่ความต้านทานนั่นเองนะครับหรืออุปกรณ์ passive นะครับลองเช็คอีกทีนึง A B C อันนี้ข้อ C ใช่ไหม D E ข้อ E เขาถามว่ากำลังงานที่จ่ายออกจาก D คืออะไรD มันเป็นอุปกรณ์อะไรครับมันเป็นอุปกรณ์ passive มันเป็นอุปกรณ์absorb เพราะนั้นกำลังงานมันจ่ายได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเรามองว่ามันจ่ายคือแสดงว่าต้องมีค่าเป็นอะไรครับเป็นลบคือถ้าเราเขาถามว่า delivered คือจ่ายไปเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้มันเป็น absorb เพราะนั้นเครื่องหมายก็จะเป็นลบนั่นเองนะครับ
แต่อย่างที่ผมบอกเน้นย้ำอีกคือสิ่งที่เราต้องการนะครับเราที่เราใช้เราจะใช้ passive notation ก็คือกระแสอะไรเข้ามีศักย์ไฟฟ้าเป็นบวกนะครับเพราะนั้นผลรวมนะครับหรือว่าการเขียนเครื่องหมายเนี่ยถ้าเครื่องหมายออกมาเป็นลบเราจะรู้เลยดีว่าอ๋อตัวนี้มันคืออะไรครับ supply นั่นเองนะเช็คอีกทีนึงเพื่อถามความเข้าใจนะครับเขาบอกว่าถ้ารูปนี้มันเป็นไปตามกฎอนุรักษ์พลังงานนะครับแล้วเขาบอกว่าจงหากำลังไฟฟ้ากำลังงานของอุปกรณ์แต่ละตัวแล้วบอกได้ไหมว่าตัวไหนคือแรงจ่ายตัวไหนคือความต้านทานนะครับถ้าทิศทางนะครับของกระแสแล้วก็เครื่องหมายนี่มันถูกอยู่แล้วนะครับโอเคเราจะพบว่าเห็นไหมครับอันนี้คือ2แอมป์เพราะนั้นมันจะไหลเหมือนกันเลย2แอมป์หมดอันนี้ก็คือ2แอมป์2แอมป์2แอมป์นะครับเพราะนั้นไหลเข้าเครื่องหมายเป็นบวกนะครับเราหาพลังงานที่ PB ก่อนได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ2แอมป์คูณกับ3โวลต์ก็เท่ากับ6วัตต์เห็นไหมครับเครื่องหมายเป็นอะไรเครื่องหมายเป็นบวกแสดงว่าตัวนี้เป็นอะไรแน่นอนเป็นความต้านทานหรือเป็นอุปกรณ์แพสซีฟแน่นอนอ๋ออ่ะ PC ล่ะ PC กระแสอะไรเข้าเครื่องหมายเป็นบวกเห็นไหมครับเพราะนั้น2แอมป์คูณกับ2โวลต์ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ4วัตต์แล้วมีเห็นไหมครับเป็นเครื่องหมายบวกแสดงว่าอุปกรณ์ตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์แพสซีฟเนาะนะแล้ว A ล่ะ PA เท่ากับเท่าไหร่เขามีเครื่องตัวนี้เขาไม่ได้บอกว่าแรงดันเท่าไหร่นะครับแต่นะครับอย่างที่ผมบอกคือถ้าบอกว่าวงจรเนี้ยเป็นตามกฎอนุรักษ์พลังงานนั่นหมายความว่ากำลังงานที่ซัพพลายนะครับจะเท่ากับกำลังงานที่แอบซอบนะครับเครื่องหมายลบด้วยเพราะว่าเราคิดตามพาสซีฟโนเทชันหรือพลังงานที่แอบซอบนะก็จะเท่ากับลบพลังงานที่ซัพพลายจริงๆเขียนสลับไปสลับมาได้นะครับเพราะฉะนั้น power ที่ A เนี่ยมันก็จะเท่ากับ power ที่อะไรครับที่ absorb ถูกไหมก็คือ PB บวก PC เนาะเพราะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับ10วัตต์นะครับแต่ตัวนี้มันเป็น absorb ใช่ไหมครับ absorb ตัวนี้เป็นอะไรครับเป็น deliver เนาะเพราะนั้นเครื่องหมายก็ต้องใส่อะไรเข้าไปด้วยเครื่องหมายลบเข้าไปด้วยนะครับเครื่องหมายลบเข้าไปด้วยนะครับแน่นอนกระแสมันไหลมาตัวนี้เห็นไหมครับเจอเครื่องหมายลบนะครับเพราะนั้นค่าตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นบวกตามที่เราต้องการเพราะนั้นตัวนี้กระแสตัวนี้คือเท่าไหร่ครับ2แอมป์เพราะนั้น10วัตต์ทำไงถึงจะได้2แอมป์ก็คือเท่ากับ10นะครับคูณกับ x ไม่ใช่10คูณกับ x ก็คือส2คูณกับ x นั่นเองนะครับวัน x ตัวนี้คือแรงดันเพราะฉะนั้นจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ5โวลต์นั่นเองเพราะฉะนั้น PA เนี่ยก็จะเท่ากับลบ10วัตต์นะครับคืออันนี้คือลบ10วัตต์ก็คือมองเป็นอะไรครับ passive notation อย่าลืมนะครับแล้วก็แรงดัน x ตัวนี้ก็คือ5โวลต์นั่นเองนะอีกสักตัวอย่างนึงวิดีโอนี้อาจจะยาวหน่อยสัก20นาทีนะครับเขาบอกว่าถ้าวงจรนี้เป็นไปตามกฎอนุรักษ์พลังงานก็คือ power ที่จ่ายเท่ากับ power ที่รับนะครับเขาบอกว่าไอ้แรงดันและกระแสที่กำหนดทิศทางตามนี้มันถูกต้องหรือเปล่านะครับเราก็มาดูนะสมมติว่าเป็นไปตามกฎอนุรักษ์พลังงานหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า power ที่มันอะไรครับ absorb เนี่ยตาม passive notation ก็จะเท่ากับ power ที่มัน supply ออกมานะครับโดยเครื่องหมายคือตัวนี้มีลบออกมาด้วยนะครับนะเราหาทีละอันก่อนเรามาหาตัวนี้ P ตัวนี้วิธีการคือคุณก็คูณเข้าไปตามกระแสเราดูกระแสเลยก็ได้ครับกระแสที่ไหลเข้าเนี่ยก็แหละตรงนี้นะครับเพราะนั้น P ผมเขียนตัวนี้เป็น P1 แล้วกัน PA ก็ได้ PA ก็จะเท่ากับ2 M คูณกับลบ2โวลต์มันมีเครื่องหมายลบด้วยเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คือลบ4วัตต์นะครับแน่ๆตัวนี้น่าจะเป็นอะไรครับน่าจะเป็นซัพพลายเพราะมีค่า power เป็นลบ PB เป็นไงครับกระแสไหลเข้ากระแสไหลเข้าขั้วบวกเพราะฉะนั้น PB ก็จะมีค่าเท่ากับ2แอมป์คูณกับ5โวลต์ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ10วัตต์เพราะฉะนั้นอันนี้น่าจะเป็นอะไรครับ passive แน่นอน
เห็นไหม power มีค่าเป็นบวก pc pc กระแสไหลตรงนี้เห็นไหมครับ3แอมป์กระแสไหลเข้าเพราะนั้นเท่ากับ3แอมป์คูณกับ3โวลต์ก็คือเท่ากับเท่าไหร่ครับ9วัตต์มีค่าเป็นบวกแสดงว่านี่เป็นอะไรครับเป็น passive แน่นอนโอเค p pb pc pd ตรงนี้แล้วกัน pd ตรงนี้PD กระแสไหลเข้าเห็นไหมครับกระแสไหลเข้าเครื่องหมายบวกเพราะนั้นก็คือ PD ก็จะเท่ากับ5แอมป์คูณกับ1โวลต์ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ5วัตต์มีค่าเป็นบวกเหมือนเดิมแสดงว่าตรงนี้เป็นอะไรครับเป็น passive PCPE PE นะครับ PE ก็จะเท่ากับอะไรครับกระแสไหลเข้าอ่ะกระแสไหลเข้าเครื่องหมายบวกเราก็คูณกันได้เลยเพราะนั้นแต่กระแสมันมีค่าเป็นลบนะครับคูณกับ4โวลต์นะครับคือเราดูทิศทางของกระแสตัวส่วนค่าเท่าไหร่ที่เขากำหนดก็ตามนั้นก็ได้เป็นลบ20วัตต์เห็นไหมครับเครื่องหมายเป็นลบแสดงว่าเป็นอะไรครับเป็นซัพพลายแน่นอนซัพพลายนะครับเพราะนั้นไอ้ที่เป็นซัพพลายก็จะมี1ตัวนี้นะครับแล้วก็ที่เป็นลบ2ตัวนี้เพราะนั้นผลรวมของซัมเมชันของ P ซัพพลายนะครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับลบ24วัตต์นะครับก็คือลบ20มันก็คือเดี๋ยวนะมันก็คือ PA บวกกับ PE นั่นเองนะครับก็กลายเป็นลบ24วัตต์ขณะที่ summation ของ P ที่เป็น absorb นะครับหรือเป็น passive นั่นเองเนาะก็จะมีค่าเท่ากับ PB บวก PC บวก PD นะครับ PB ก็จะมีค่าเท่ากับ10วัตต์บวก PC ก็คือ9วัตต์บวก PD ก็คือ5วัตต์ได้24วัตต์นะครับเราจะพบว่าอะไรครับ2อันนี้นะครับ P absorb เท่ากับลบ P supply นะถ้าเขากำหนดถูกมันต้องเท่ากันเพราะนั้นนี่คือ24เท่ากับลบของลบ24โอเคแสดงว่าผลที่มันได้คือเท่ากันแสดงว่าการกำหนดทิศทางของแรงดันและกระแสเองครับถูกต้องเนาะนะครับวิดีโอนี้ผมพอแค่นี้ก่อนเพราะมันยาวแล้วนะครับขอบคุณครับ